นที่มาก่อนการแล้วเตือนบิ๊กโจ๊กมากกว่าหมอดูอีกนั่นก็คือทางด้านของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์บอกเตือนผู้ชายคนนี้เลยนะผู้ชายคนนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจะขึ้นดำรงตำแหน่งสูงถึงผบ.ตร.แต่มันอาจจะสะดุดเราเคยเล่าไปแล้วคุณผู้ชมฮะจำได้ไหมครับผมพาย้อนไปวันที่24เมษายน2566หน่อยคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ขึ้น Facebook ก่อนนะฮะในวันนั้นเนี่ยมีการขึ้น Facebook มาแล้วก็บอกว่าข้อความเทพจอตอนนั้นเขามีเรื่องถ้าคุณผู้ชมจำได้บอกว่ามีการเรื่องการถือกระเป๋าจำได้ใช่ไหมที่สนามบินแล้วก็บอกว่ามีตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยไปอำนวยความสะดวกแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีในส่วนของบิ๊กโจ๊กเป็นคนดูแลอยู่อ๋อที่ทนายตั้มจะไปเมืองนอกเออแล้ววันนั้นน่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ก็เลยโพสต์ไว้บอกว่าถึงเทพจอด้วยอายุราชการที่ยังเหลืออยู่อีกยาวของรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานผ่านร้อนผ่านหนาวในอาชีพตำรวจมามากตกระกำลำบากถูกเด้งไปประจำสำนักนายกก็เคยมาแล้วแต่ก็กลับมาเป็นรองผบ.ตร.ได้สมยานามเทพจอเพราะจ่อตำแหน่งผู้นำองค์กรตำรวจเหลืออายุราชการอีกตั้ง8ปีแต่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่ต้องระวังในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผบ.ตร.คือคนใกล้ตัวที่มักจะทำให้ตกอับกับแสงนี่คือคำโพสต์ของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะฮะเตือนบิ๊กโจ๊กบอกว่าให้ระวังคนใกล้ตัวเอาไว้เอาแหละพอวันที่24โพสต์จำภาพนี้ได้ไหมฮะ25เมษายนวันนั้นคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ถือกระเป๋าไปเลยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าจำได้แล้วก็เดินไปเลยบอกนี่ไงผมมาถือกระเป๋าเดินทางมาเนี่ยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำได้ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าเดินทางมาเนี่ยอยู่ที่กรมตำรวจเลยนะแต่ไม่มีตำรวจคนไหนมาช่วยผมสักคนนึงวันนั้นคุณชูวิทย์ก็มีการบอกเหมือนกันฮะบอกว่ายื่นหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคุณชูวิทย์ก็มีการบอกผมไม่ได้เป็น VVIP แล้วผมมาที่สถานีตำรวจเนี่ยมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เห็นมีใครมาช่วยผมสักคนนึงเลยบอกแบบนี้ฮะคุณชูวิทย์พูดประโยคนึงบอกว่าวัฒนธรรมแบบนี้คุณยกเลิกนะไอ้เรื่องที่ให้ตำรวจมาช่วยแล้วบอกว่าสนิทกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับบิ๊กนั่นก็คือทางด้านของบิ๊กโจ๊กที่ทนายตั้มจะไปต่างประเทศแล้วสนิทกับนายตำรวจระดับบิ๊กจนให้นายตำรวจมาเข็นกระเป๋าให้ที่สนามบินแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้ควรยกเลิกเพราะเป็นความเหลื่อมล้ำการเป็นแค่ทนายแต่สนิทกับทางด้านของรองผบ.ตร.ซ้ำยังอ้างเป็นรูปเก่าทำบุญด้วยกันมาไอ้รูปต่างๆพวกนี้ฮะทำบุญทำทานอะไรด้วยกันเห็นมีการบอกนะระวังนะมันจะไม่ถึงฝั่งฝันยืนยันกับตำรวจผู้ใหญ่รายนั้นไม่กังวลหรอกแต่อยากให้ตำรวจพึงระวังว่าจะกระทำใดๆต้องระวังตัวเองเตือนบิ๊กโจ๊กนะระวังเอาไว้นะการขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.ในสมัยหน้ามันจะไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันก็อาจจะเป็นไปตามคิวแล้วตามความสามารถของบิ๊กโจ๊กแต่อาจจะตกตำแหน่งได้ลองฟังเสียงคุณชูวิทย์ดูฮะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวคนรอบข้างคนรอบข้างจะเอาไปแอบอ้างจะไปอวดอ้างจะไปหากินจะไปโชว์ใครต่อใครถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าขายเฉาก๊วยมันก็ไม่มีปัญหาแต่นี่เป็นทนายเอาไปใช้หากินได้หรือเปล่าเอาไปแอบอ้างกับลูกความได้หรือเปล่าอันนี้สิครับอันตรายจึงขอเตือนพูดชัดๆท่านบิ๊กโจ๊กต้องระวังคนที่จะเป็นนัมเบอร์วันของผบ.ตร.ตำแหน่งนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับตามคิวแต่ถ้าเกิดไม่ระวังตัวก็อาจจะตกคิวได้ผมไม่ทราบเพราะว่าอันนี้ก็ไม่เบานะมีอะไรก็มาอวดไอ้ที่ผมเปิดอะมีอะไรก็มาโชว์อุ้ยเอาเน็กไทมาให้รู้ใจจังเลยพี่โจ๊กอ้าวอย่างเงี้ยนะอ้าวแล้วคุณคิดว่าอย่างนี้มันเป็นไงล่ะคือคุณชูวิทย์เนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลแกเยอะนะคะแล้วก็แต่ละอย่างที่พูดมาบางคนอาจจะบอกว่าหาแสงบ้างล่ะแต่ที่สุดแล้วคำพูดที่เคยเตือนเอาไว้ว่าคนใกล้ตัวคือตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยอาจจะไม่รู้หรอกแต่ลูกน้องเนื่องจากว่าเลยรู้ไหมทั้งตม.ทั้งหน่วยต่างๆมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องผลประโยชน์แต่จริงๆไม่มีใครคิดเลยว่าเว็บพนันน่ะจะอยู่ในเส้นทางที่วันนี้ทำให้บิ๊กโจ๊กต้องมาสะดุดลงค่ะThank you.